พวกคนที่เขาโทรมานะครับเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อโดยง่ายดายเรื่องพวกนี้มันไม่ได้นะครับนะครับผมรู้ว่าผมคือใครก็แล้วกันเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขอได้โปรดอย่าเชื่อใครง่ายๆจำด้วยครับตรงนี้เพราะเชื่อปุ๊บมันจะโง่ทันทีเลยนะครับเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงเชิญครับผมขอให้คุณลุงช่วยบำบัดอาการให้หน่อยอธิบายความเป็นมาครับให้มันแคบขึ้นมานิดนึงค่ะลุงมีสามอาการนะคะบอกมีก่อนเอินลิ้นปี่เดี๋ยวเพิ่งไปไหนก่อนเอินโทรมาจากไหนครับมาจากระยองค่ะระยองแห้งเนี่ยเหรอค่ะไม่ใช่เหมืองจันนะจันเฮ้งระยองเฮ้งจันไม่รู้ว่าใครเสียงยาวเสียงสั้นกว่ากันเนี่ยยองสั้นค่ะระยองสั้นโอเคจะได้จำใช่หรออ้าวว่าไปทีนี้อ้าวเมื่อกี้ได้ยินละเอาหน้าอกอันนึงมีอะไรอีกแล้วก็ปวดต้นแขนซ้ายนะคะมันปวดชาๆมา2-3 วันแล้วก็ปวดหัวมี3 อย่างค่ะ นาทีนะอยู่นาทีนี้มี3 อย่างเนาะค่ะเอาทวนใหม่ที1แสบตรงลิ้นปี่ค่ะมีลมในสองชาต้นแขนสามปวดหัวพร้อมยังพร้อมค่ะเอาละเริ่มต้นสวยนะจ๊ะครับไปปื้ดปื้ดปื้ดกระนานฟังเสียงให้ดีเตรียมตัวทำน้ำเตรียมตัวทำตามคำบอกต่อไปสูดหายใจเข้าไปให้ลึกเหมือนเดิมเวลาหายใจออกอุ้งมืออุ้งมือเคาะที่ลิ้นปี่เบาๆดึง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 จะหายแสบนะคุณโยนิโสจุดที่มันแสบนั่นนะกดเข้าไปตึงๆหนึ่งเข้าไปเถอะมันจะหายแสบก็เรียกว่าน้ำยอกใช้น้ำบงคำโบราณเขาเนี่ยนะต่อไปสองหัวกับแขนเอาอะไรเนาะเอาหัวก่อนดีกว่าเนี่ยก้มก็ไม่เงยก้มสุดเงยสุดสายหน้าซ้ายขวาหมุนหัวไหล่ฟังเสียงผมด้วยหายใจด้วยทำไปด้วยหัวจะหายปวดอุ้งมือเคาะหน้าผากเบาๆตึ้ง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 กระปั้นทุบจะถอยเบาตึ้ง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 รวมทั้งขมับสองข้างด้วยจึ๊กจักจึ๊กจักเลยคุณโยนิโสถามว่าทั้งลิ้นปี่ทั้งหัวและแขนพอใจยังครับพอใจค่ะแขนหายปวดจริงไหมหายค่ะหายหัวหายจริงไหมหายจริงค่ะลิ้นปี่ลิ้นปี่ยังมีร้อนๆอยู่นิดนึงค่ะเอากดหน้าท้องตามทีนึงกำปั้นก็ได้เบาๆนะทุบสะดือนี่นะครับเคาะสะดือเบานะครับแล้วจะมันจะคลายหมดทุกสั่นทุกอย่างนะครับจบข่าวไหมจบค่ะจริงอ่ะฟังเสียงจริงเหรอฟังเสียงคุณลุงทำไมขนล
ุกทุกทีนะคะก็ผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากมายผมพูดหลายครั้งว่าไฟฟ้าสถิตมันอยู่รอบตัวคุณนั่นแหละเห็นไหมเป็นมนุษย์คนเดียวในโลกหรือเปล่าที่สามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้นะครับคุณคิดเองนะท่านที่อยู่ที่อยู่หน้าจอหรืออยู่ที่บ้านน่ะอย่าเชื่อเขานะครับเดี๋ยวเขาเป็นหน้าม้าผมนะก็ยุ่งเลยอีกแหละเป็นจริงๆค่ะคุณลุงเออไม่รู้แล้วครับเพราะว่าคนอื่นเขาไม่รู้เราว่าเขาก็คิดได้ใช่ไหมล่ะโอ้ยแหกตายแล้วแหกหูชาวบ้านแล้วคนหัวงอกงอกไร้ค่าประมาณนี้ งอกขี้คุยพูดไม่รู้เรื่องเลยคนพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าคนฟังยังฟังไม่รู้เรื่องถ้ายังฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังเราต่อไปมันไม่เสียหายหรอกครับผู้ฟังคือผู้ได้ก็แค่นั้นเองเนาะค่ะดีไหมใช่ค่ะพอใจเนาะใช่ตกลงแค่นี้นะขอบคุณค่ะอ้าวสสวัสวัดสีดีครับคสวั่สะดีครับ